ค่ะวันนี้นะคะก็มาถ่ายธรรมะโฆษณานะคะให้กับทางเสถียรธรรมสถานนะคะเสร็จครับแอคชั่นช่วยยายซื้อพวงมาลัยหน่อยไม่ซื้อเนี่ยพวงมาลัยก็มีอยู่เนี่ยเกียร์ก็มีเบรกมือก็มีไม่ซื้อแล้วสองพวงก็พอมันก็พูดถึงเรื่องของ3สาเหตุหลักที่มันจะทำให้เราขาดสติในทุกๆอย่างแม้แต่ในเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยนั่นก็คืออกุศลมูลทั้ง3อ่ะโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงอย่างเงี้ยความโลภอันเกิดจากเห็นข้าวเห็นของเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างเห็นของที่มันล่อตาล่อใจดูราคาถูกรูปลักษณ์สวยงามเราอยากจะได้อยากจะมีมันก็จะทำให้ในการทำงานในส่วนของสติเรานั้นน้อยลงเราก็จะเผลอกดช้อปปิ้งในสิ่งที่เราไม่จำเป็นหรือบางอย่างจำเป็นซื้อ1เราดันซื้อ2หรือซื้อ3หรือบางอย่างซื้อมาเผื่อโดยที่ยังเชื่อยังไม่คิดเลยว่าเอ๊ะอนาคตมันจะใช้ประวัติอะไรเงี้ยในความโลภความโกรธเนี่ยเช่นกันเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวหลักเลยจำที่เราว่าทำให้หลายคนขาดสติกับโซเชียลมีเดียบางครั้งโกรธปุ๊บเนี่ยอารมณ์ที่มันปะทะและรุนแรงเราเก็บมันไว้ประมวลผลด้วยความรู้เดียวแล้วก็โยนกลับไปประหนึ่งว่าเรากำลังตีปิงปองอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหลายครั้งมันตีกันไปตีกันมามันไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นน่ะนึกภาพว่าถ้าเราตีปิงปองเนี่ยเรารับด้วยการอ่อนนิดนึงลูกมันก็ติดเน็ตแตกนะมาเพราะฉะนั้นลูกมันก็การตอบโต้มันก็หยุดลงโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นสื่อที่ค่อนข้างเร็วมากหลายครั้งที่เราเสพมันเร็วเราก็เผลอที่จะตัดสินมันเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เป็นไรช้าหน่อยก็ได้ตกข่าวนิดนึงไม่มีใครว่าแต่ว่าถ้าเราใช้อารมณ์ใช้การด่วนตัดสินใจใดๆไปก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะกลับมาแก้ไขอะไรเงี้ยแล้วว่ามันยากกว่าเยอะได้คุยกับพี่อู๊ดเดอะชูดนะฮะซึ่งคือจากโจทย์เนี่ยที่เราได้มาก็คือเราจะทำหนังสอนธรรมะยังไงให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจง่ายเหมาะกับยุคสมัยนี้ที่โซเชียลเนี่ยอยู่กับชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยตลอดเวลาแคมเปญเนี้ยคือจึงถูกตั้งขึ้นมาว่าจ้าเอและบายบายซะโดยที่เราจะพูดว่าเราจะใช้โซเชียลอย่างมีสติยังไงจ้าเอกะอะไรจ้าเอกะอารมณ์ที่เข้ามากับปะทะพอเรารู้และเข้าใจก็ปล่อยมันซะพอปล่อยมันก็คือคำว่าบายบายแนวธรรมะเนี่ยไม่ค่อยเคยหรอกแนวธรรมะเนี่ยไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะคนไม่ค่อยเชื่อว่าเรานั้นมีธรรมะอยู่ในจิตใจซึ่งบางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อตัวเราเองเลยโอเคครับเสร็จเลยขอบคุณมากครับ